ที่วันตะพ่อและตายสงขลาครับหลังจากที่ระฆังศึกเลือกตั้งสสยกแรกดังขึ้นด้วยการเปิดรับสมัครสสวันแรกในวันนี้นะครับโดยเฉพาะที่สงขลาบ้านเราคึกคักไม่แพ้ที่อื่นเลยครับเพราะว่าเป็นหัวเมืองหลักของภาคใต้เป็นจังหวัดใหญ่มีสส9คน9เขตเป็นที่หมายปองของทุกพรรคการเมืองเลยล่ะครับทีมงานตะพ่อเราได้มีโอกาสพูดคุยกับแกนนำและก็ตัวแทนของบางพรรคการเมืองนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ามีความมั่นใจแค่ไหนเริ่มจากเจ้าที่เจ้าถิ่นนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเลยนะครับตามด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการแม่ทัพใหญ่สงขลาและก็ภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยและก็ทิ้งท้ายด้วยจุรีนุ่มแก้วครับจากพรรคชาติพัฒนากล้าไปฟังครับก็ถือว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศของระบบประชาธิปไตยซึ่งทำให้ทุกคนได้มีสิทธิ์แสดงออกได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองพรรคประชาธิปไตยเองวันนี้เราสมัครครบทั้ง9เขตนะครับของจังหวัดสงขลาก็มีความมั่นใจว่าทั้ง9เขตเองประชาธิปไตยสามารถที่จะเอาเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทั้ง9เขตนะครับเราสู้เต็มที่ทั้ง9เขตด้วยยุทธศาสตร์ด้วยนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์และสู้ด้วยความเป็นสถาบันพรรคการเมืองที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาปีนี้เป็นปีที่71แล้วครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์มีความมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทั้ง9เขตของจังหวัดสงขลาและก็ภาคใต้เราหวังว่าเราได้มากกว่าเดิมที่ปี2562อย่างแน่นอนครับในฐานะที่ทางพรรคมอบหมายให้ผมดู14จังหวัดภาคใต้ครับและโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดผมเองพรรคภูมิใจไทยณวันนี้เราสมัครทั้งหมด8เขตเราก็มั่นใจว่าถ้าหากให้พรรคภูมิใจไทยได้ทำงานในจังหวัดสงขลาอย่างเต็มรูปแบบได้เราก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาสนับสนุนผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยทั้ง8เขตเลยครับวันนี้ได้ป๊อก8ได้เบอร์8นะเบอร์8ครับเบอร์8มีความมั่นใจแค่ไหนครับก็ถือว่าเป็นเลขมงคลนะเป็นเลขอินฟินิตี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการได้เริ่มต้นในเส้นทางทางการเมืองของการอาสาตัวลงมาเป็นผู้แทนของชาวบ้านก็มั่นใจในระดับหนึ่งเพราะเราทำการเมืองแบบใหม่เพราะนั้นแบบใหม่เราก็คือมันคำนวณไม่ได้เราหวังผลไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราหวังได้แน่นอนคือความถูกต้องแน่นอนเพราะเราทำการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงประชาชนแม้แต่บาทเดียวเราฟังพี่น้องพื้นที่เขตที่2เทศบาลนครนายกตำบลคลองอุตภาวกันจุรีได้เบอร์8พี่น้องน้ำเบอร์8ปล่อยนามติ14พื้นสภาคุณนี้ข้าวผู้ฮะใครอยากได้จุรีเป็นหลังทรงของชาวบ้านกาเบอร์8พังกันไปเลยเบอร์8นี่ครับพี่น้องครับได้หนุกกันแล้วครับเลือกตั้งรอบนี้แต่ละพรรคแต่ละเขตส่งตัวดีๆลงทั้งนั้นเลยครับมันสิครับแบบนี้ไม่พักนอนเที่ยงรถหาเสียงวิ่งกันพลาดแน่นอนครับและก็ไม่ต้องไปแขบไม่ต้องไปปันใจให้กับใครนะครับพี่น้องครับไม่รู้อีแขบไปไหนเลือกตั้ง14พฤษภาคมหลายวันเลยครับแลฟังกันไปก่อนครับพักไหนใครดีระบอบประชาธิปไตยต้องใจเย็นๆประชาธิปไตยอยู่ในมือเราแล้วนอนรออยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปหาเข้ามาเองครับ